ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่10พระเวสสันดรมหาชาติมหาทานทานบารมีถ้าใครขอหทัยเราก็จะพาอกเอาหทัยให้ถ้าใครขอดวงตาเราก็จะควักดวงตาทั้งสองข้างให้ถ้าใครขอเนื้อในกายเราก็จะเชือดเนื้อให้ถ้าใครขอโลหิตเราก็จะกรีดเลือดให้ถ้าใครต้องการให้เราเป็นทาสเราก็ยินดียอมตัวเป็นทาสเขาผู้นั้นญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรโปรดพระนางยโสธราหลังจากบรรดาพระญาติเข้าเฝ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้พระราชบิดารับบาตรแล้วเสด็จไปยังตำหนักของพระเทวีพร้อมด้วยอัครสาวกทั้งสองประทับนั่งบนพระแท่นที่เขาจัดถวายพระเทวีรีบเสด็จมาเฝ้าจับข้อพระบาททั้งสองกริ่งเกลียกพระเศียรที่หลังพระบาทแล้วถวายบังคมตามพระอัธยาศัยพระราชาทรงพรรณนาคุณของพระนางยโสธรามีความจงรักภักดีต่อพระพุทธองค์ตลอดมาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสะใภ้ของหม่อมฉันเมื่อได้สดับว่าพระองค์ทรงนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดตั้งแต่นั้นก็ทรงผ้ากาสาวพัดได้สดับว่าพระองค์ฉันอาหารมื้อเดียวก็เสวยพระกยาหารมื้อเดียวทรงสดับว่าพระองค์ทรงไม่นั่งไม่นอนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ก็บรรทมบนเตียงน้อยที่ขึงด้วยแผ่นผ้าทรงทราบว่าพระองค์ไม่ใช้ของหอมมีดอกไม้เป็นต้นก็งดเว้นดอกไม้และของหอมในระยะการที่พระองค์ผนวดแล้วพระสุนิสาของหม่อมฉันเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติอย่างนี้พระพุทธองค์ตรัสว่ามหาบพิตรข้อที่พระนางมีพระองค์คุ้มครองอยู่ในบัดนี้ปฏิบัติตนได้ในเมื่อญาณแก่กล้าแล้วเช่นนี้ไม่น่าอัศจรรย์ในชาติก่อนพระนางท่องเที่ยวอยู่ที่เชิงเขาเพียงลำพังแม้ไม่มีผู้ใดอารักขาก็ยังคุ้มครองตนได้ทั้งที่ญาณยังไม่แก่กล้าแล้วตรัสจันทกินรีชาดกเพื่อบรรเทาความโศกเศร้าของพระนางพระพุทธองค์ตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติเมื่อครั้งที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นกินนอนมีภรรยาชื่อจันทกินรีอาศัยอยู่ที่เขาจันทบรรพตเมื่อถึงฤดูแล้งสองสามีภรรยาลงมาหากินที่เชิงเขาครั้งนั้นพระราชาเสด็จประพาสป่ามาถึงลำน้ำที่กินนอนและกินรีสองสามีภรรยาพากันเล่นน้ำและร้องเพลงกันอย่างมีความสุขพระราชาทอดพระเนตรเห็นทรงมีจิตปฏิพัทธ์นางกินรีจึงยิงจันทกินนอนตายนางจันทกินรีร้องไห้คำครวญถึงสามีของตนอย่างน่าเวทนาพระราชาตรัสปลอบนางผู้กำลังร่ำไห้ว่าเธอจะได้เป็นอัครมเหสีผู้เป็นใหญ่ในนครของเรานางกินรีกล่าวว่าถึงแม้เราจะต้องตายก็จะไม่ยอมเป็นมเหสีของผู้ฆ่าสามีของเราทั้งที่ไม่มีความผิดแล้วอุ้มสามีขึ้นสู่ยอดเขายกเศียรวางไว้บนตักของตนพรางร้องไห้รำพันขอชีวิตสามีคืนท้าวสักกะทรงทราบเหตุนั้นจึงแปลงเป็นพราหมณ์ถือกุฎีน้ำมารดบนร่างของกินนอนทันใดนั้นกินนอนก็กลับฟื้นคืนชีวิตท้าวสักกะได้ประทานโอวาทแก่กินนอนทั้งผู้ว่าตั้งแต่บัดนี้เธอทั้งสองอย่าได้ลงจากจันทบรรพตจงพากันหากินอยู่บนเขานี้เท่านั้นพระบรมศาสดาตรัสพระธรรมเทศนานี้จบลงมารดาพระราหุลได้บรรลุโสดาปัตติผลณที่นั้นเองต่อมาพระนางยโสธราได้บวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในเวลาต่อมา